จำหน่ายเกมของแท้ถูกที่สุดแล้วได้ทันทีไปหาดูได้ครับที่ Store Top Up หรือว่าถ้าจะคุยกับร้านไปหา Store Top Up ที่ในร้านแอปได้ครับลิงก์จะอยู่ข้างล่างนะครับกำลังมองหาที่เติมเงินในเกม FIFA 16หรือว่าเกมอื่นๆราคาถูกไปดูได้ครับที่ MMORPG แล้วถ้าใช้รหัสของผม N94 คุณจะได้ลดอีก 6% ครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ Channel I94 นะครับผมวันนี้เรามาดูมารีวิวนักเตะกันดีกว่าครับนั่นก็คือคนนี้เลยครับผมเลโอนีลเมสซี่นะครับผมซื้อมา 780,000 นะครับมันแพงมากในเกมนี้แต่ปีนี้เมสซี่ไม่ได้เก่งสุดในเกม FIFA นะครับปีนี้เมสซี่ที่2นะครับผมที่1ก็โรนัลโด94นะครับเมสซี่93ก็โอเคไม่ทุเล่เท่าไหร่ครับเพราะโรนัลโดมันชนะบาลันดอร์ใช่ป่ะสเตตัสติดคัสของเมสซี่นะครับผมวิ่ง89เลี้ยงบอล96ยิง90ส่งบอล86ฟิสิคอลมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ61ก็มันเตี้ย5ฟุต7นะครับแต่มี4ดาวสกิลมูฟแล้วก็4ดาววิกฟุตแล้วก็นี่นะครับทีมที่ผมจะให้เมสซี่เล่นด้วยก็มีเมสซี่คริสเตียโนโรนัลโดใบสีแดงยานิคโครัสโกอินฟอร์มนะครับผมเดลิอาลีเฟอร์นันเดสคันเต้คาร์บอเกอร์เคิร์ตซูมาคริสมอลลิงลูคชอร์แล้วก็แจ็คบุลเลนอยู่ในโกมาครับคนแรกเมสซี่สู้กับโอ้โหเรมมี่ครับลาคาเซตคริสมันคันเต้มาทุยดีมอร์กินชไนเลนลูคชอร์แจ็คเกลคาคริสมอลลิงคาร์บอกเกอร์แล้วก็พิตต์เชตอยู่ในโกนะครับคาร์บอกเกอร์กับแอร์คริสมอลลิงมันกับโคตรเทพอะต้องใช้ครับทุกทีมนะโอเคเมสซี่เหมือนที่ผมเล่นมานะมันเตี้ยนิดนึงครับเมสซี่อะเฮ้ยโอ้โหจานเมสซี่ล้มแบบโคตรโหดเลยอะทำไมมันล้มอย่างนั้นอะไปไปไปเมสซี่ส่งให้โดโอ้โหแต่มันส่งบอลดีมันส่งบอลดีแต่ความเสียของมันก็ความแข็งแล้วก็มันเตี้ยครับเมสซี่เฮ้ยไปไหนจ้าคันเต้คันเต้บอกคุณจะไปไหนลูกชอโอ้โหคาร์วอล์กเกอร์ไอ้เหี้ยโอ้โหเอาจะมาสวัสดีต้องยิงละครับต้องยิงละครับรถบัสมันจอดหน้าประตูเต็มเลยครับโรนัลโดสวยงามเลยโอ้เปเตอร์เช็คโอ้โหครึ่งแรกครับผมยิง5ตรงกรอบ2มันยิง0นะครับผมคุณคือคริสมอลลิงเมสซี่หมุนโอ้โหเมสซี่แม่งขายเลยเดี๋ยวขายเลยโอ้คริสเตียโน่ครับผมเมสซี่ไม่ต้องการครับคริสเตียโน่โรนัลโดแต่เมสซี่เนี่ยผมไม่ค่อยชอบมันเพราะมันเตี้ยครับมันเตี้ยครับแต่มันส่งบอลอะไรเก่งอยู่แต่มันเตี้ยนิดนึงโอ้โหโดยิงไกลแพทเช็คปัดล้มเลยครับว้าวเลยสวยสวยเดี๋ยวมันต้องบุกละโอ้โหดูดิเมสซี่นะเว้ยกระเด็นลุคชอเว้ยรู้จักเปล่าลุคชอเมสซี่เมสซี่ตรงแต่มันไม่แรงครับโอ้โหจะหมุนจะส่งให้เมสซี่พอดีครับเอาเนี่ยมันชอบกระโดดเข้าเองอะเมื่อกี้ถ้าลูกชอไม่กระโดดนี่ได้อยู่นะสวยงามมันชอบกระโดดเข้าเองเกมนี้ผมไม่ชอบเลยอะเอ้าโอ้มันมาข้างซ้ายครับคริสมันรู้ทันเว้ยอุ้ยอ่าคริสเตียโน่รู้ทันสวยเมสซี่เมสซี่ยังไงสวยงามสวยสวยสวยส่งแล้วนะ
เอาเนี่ยแม่งมันปุ่มมันดีเลย์หรือว่าอะไรวะสวยนี่แหละโอ้โอ้ยโดทำไมมันจับบอลอย่างนั้นชิปหายละชิปหายละลอยอีกมันจะสวัสดีเอ้าโอ้ยจานโอ้โหชนแบบกระเด็นเลยนะจานโด1 2สวยงามยิงไกลแม่งเลยครับโอ้ยคริสมอลลิงโอ้โหยิงเข้าโกตัวเองเลยไหมดูเดลี่อาลีนี่ไงหอยยิงไม่ดีครับผมจอดรถบัสมันนี่ยากนิดนึงสวยโอ้ยโดเลี้ยงบอลเก่งครับเมสซี่สวยงามพิกโอ้ยเกือบหลอดแล้วมึงเฮ้ยจานโดยิงแม่งเลยโด1 2กับเมสซี่ล็อกโด1 2 1 2ครับผมคริสเตียโน่เห็นไหมโดนคราสโกสกิลดริบเบิลหลอกครับแล้วก็รอเพื่อนหาช่องนี่เลยครับโดนัลโดสุดยอดครับ2-0เกมโอเวอร์ออกเถอะพักเดอะบอสอ่ะโอเคครับผมชนะไปครับ2-0กับคนเล่นที่จอดรถบัสครับผมโอเคครับผมก็สำหรับวิดีโอวันนี้จบไปก่อนแค่นี้นะครับกับเมสซี่นะครับเป็นเมสซี่ผมเล่นทีมของผมเนี่ยเมสซี่โรนัลโดมันกับเล่นดีกว่าเมสซี่ตั้งเยอะเลยครับเมสซี่นี่ผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับมันนะอาจจะขายก็ได้ครับเพราะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ของคนเตี้ยๆในเกม FIFA 17เนี่ยครับแต่ยังไงไม่รู้ผมก็ต้องดูก่อนอาจจะขายเมสซี่ไปซื้อเบลแล้วก็เนย์มาร์แล้วก็พ็อกบ้าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าใครอยากซื้อเมสซี่มาแล้วก็เล่นปีกกับเมสซี่นี่ผมว่าไม่ต้องซื้อเลยเมสซี่อ่ะเพราะถ้าปีกมันไม่ไหวหรอกครับผมว่าเพราะมันเตี้ยเกินอ่ะเป็นปีกแต่ผมเล่นแคมขนาดผมเล่นแคมนะบางครั้งมันก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าจะให้แต้มถึง10นะครับผมให้แค่8ครับเพราะผมไม่ค่อยชอบเลยความเสียเปรียบก็มันเตี้ยแล้วก็แพงแล้วก็ความแข็งไม่มีเตี้ยแล้วก็ความแข็งนี่สำคัญเลยครับในเกม FIFA 17นะสมมติถ้าเรามีคนอย่างกับถ้าเมสซี่ประมาณ6ฟุตหรือว่า5ฟุต11ผมว่าน่าจะเก่งน่าจะโหดแต่มัน5ฟุต7มันเตี้ยเกินนะแล้วก็ความแข็งมันไม่มีด้วยก็จบแค่นี้ไปก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวคราวหน้าผมอาจจะมาลองรีวิวคริสเตียโนโรนัลโดกันครับเพราะโรนัลโดมันเก่งแล้วมันสูงมันแข็งมันยิงเก่งมันเร็วมันเลื้องเก่งมันครบชุดอะครับคริสเตียโนโรนัลโดไม่เหมือนเมสซี่ครับโอเคครับผมก็อย่าลืมนะครับก่อนจะไปกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์แล้วก็ Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับข้างล่างวิดีโอนี้ได้เลยแล้วก็มาพบหาผมได้นะครับที่ Facebook Anat94 ลิงก์ของผมนะครับจะอยู่ข้างล่างสำหรับวันนี้ผมลาทุกคนไปก่อนแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ